ยังไงคะหลวงตาจิตจึงจะอยู่กับปัจจุบันได้นานๆไม่คิดอดีตไม่กังวลอนาคตโอ้ถามโคตรดีเลยเนี่ยแต่มันทำยากถามครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆ นะท่านบวชจากเนนน่ะกลัวจะอยู่ได้นะอายุตั้ง 6-70 แล้วทำทุกวันนะขณะทำทุกวันนะยิ่งมีกรรมตัดรอนยิ่งยากไปอีกเพราะประโยชน์มาจากอดีตไงและการกระทำปัจจุบันคืออนาคตใครจะอยู่ปัจจุบันได้นี่สุดยอดเลยฮะโดยไม่ดิ้นไปไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้เหมือนฤาษีอยู่นั่งหลับตาอยู่นั่นแล้วตอนหลวงตาดิ้นเป็นยังไงคะก็อย่าไปสิหลวงตาไม่เคยไม่ดิ้นหรอกเสื้อสวดมนต์เนี่ยผมบวชทั้งหลายนักบวชไม่ว่าพระไม่ว่าไม่ชี้อ่ะดิ้นทุกรายหรอกแต่ต้องพิจารณาไปแล้วมันจะไปทำอะไรแก่ปู่นี้เลยไปทำอะไรจำเป็นต้องอยู่ใช่ไหมล่ะหรือไม่ก็บอกขามอย่าไปนะถ้าบังคับขามไม่ไปเชื่อดีพิจารณาตัวเองไหนๆมาแล้วก็จะกลับไปแล้วก็ลำบากไหนๆมากินนอนสวดมนต์ก็เอาทำให้รู้ทำค่อยๆทำไปขี้เกียจก่อทำขยันก่อทำค่อยๆทำไปยืนเดินนั่งนอนขี้เกียจมากก็นอนสวดก็หลับเอาฝันเป็นว่านะกินกับความฝันเวลาเรานอนนะโมพุทธายะพอเราหลับเนี่ยมันก็จะไปทำบุญไงไปสวดมนต์มั่งไปแผ่เมตตามั่งทำยากไปทีแต่ก็ต้องทำเพราะต้องตายไงแล้วก็ต้องเกิดเนี่ย